เลสยวัสดคี่ะค่ะหนูมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจื่อหลีนะคะวันนี้จะมาแนะนํามหาวิทยาลัยให้ทุกคนได้รู้ค่ะก็คือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในไต้หวันนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การลงทะเบียนเข้าเรียนนะค่อนข้างสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระดับลงทะเบียนในเรียนในช่วงปีห้าในช่วงห้าในช่วงเฉลี่ย5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงถึง96%ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในไต้หวันแล้วมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางกรุงเลยค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกเพราะว่าในใกล้ๆมหาวิทยาลัยค่ะจะมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็จะมีสถานรถไฟฟ้าที่จะสามารถนั่งไปทั่วไต้หวันได้เลยก็คือค่อนข้างที่จะสะดวกสบายค่ะส่วนรางวัลที่ทางมหาวิทยาลัยของเราได้รับเนี่ยค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือจะไม่แนะนำรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนได้รู้ก็พอค่ะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้เงินจากกระทรวงการศึกษาของไต้หวันเนี่ยค่อนข้างเยอะในแต่ละปีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าทางมหาวิทยาลัยของเราจะไม่มีเงินไม่มีงบประมาณมากพอที่จะสนับสนุนนักเรียนหรือว่าช่วยนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงด้านนี้ค่ะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้สอนนักเรียนแล้วก็ได้ฝึกนักเรียนให้มีความสามารถในหลายๆด้านเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งนักเรียนออกไปได้ไปแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลพวกจำพวกเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าเป็นรางวัลเกี่ยวกับเป็น Word หรือว่า Excel การแข่งขันระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะทางมหาวิทยาลัยของเราก็ทําได้ดีในด้านนี้แล้วก็สามารถกวาดรางวัลได้มากมายแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยของเราเคยได้รับรางวัล Red Dot ด้วยค่ะแล้วก็จะมีการอบรมเรื่องภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีนักเรียนหลายคนที่ได้คะแนนโทอีกคะแนนเต็ม990คะแนนค่ะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นจําที่ไต้หวันจะมีเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับการหางานให้นักเรียนที่จบใหม่หรือว่าหางานสําหรับทุกคนในไต้หวันนะคะก็คือเขาจะเป็นเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในการหางานของในไต้หวันเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ในเว็บไซต์เนี้ยค่ะคือให้มหาวิทยาลัยของเราทุกองค์กรธุรกิจอ่ะพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมาแล้วเนี่ยเราจะเหมือนไม่มีค่อยมีใครรู้จักหรือว่าเราจะไม่ได้สถานการณ์สนับสนุนจากทางโรงเรียนทางมหาลัยคือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นต้นๆเลยในเครือเอกชนค่ะแล้วก็ทางคณะที่ทางมหาวิทยาลัยของเราเปิดนะคะจะมีคณะหลายคณะเลยแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเน้นไปทางเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็พวกโลจิสติกอะไรเงี้ยค่ะถ้าสนใจเนี่ยก็คือสามารถมาเรียนกับพวกเราได้นะคะแล้วก็อัตราจำนวนพวกศาสตราจารย์หรือว่ารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็คือมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีอาจารย์ที่ไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีประสบการณ์เรื่องการสอนเรามีบุคลากรการสอนที่ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ความพิเศษของหลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัยของเราก็คือเราเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเน้นไปทางการจัดเรื่องการจัดการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคณะเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับโลจิสติกหรือว่าคณะที่เป็นเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเน้นไปทางเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าอนาคตถ้าเราสมมติถ้ายกตัวอย่างก็คือสมมติเรามาเรียนภาษาเรียนคณะภาษาอังกฤษแต่ว่าเรากลัวว่าเราจบออกไปแล้วเนี่ยจะเป็นแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ไม่รู้แล้วก็ไม่มีความสามารถเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราออกไปแล้วจะหางานไม่ได้คือไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะมีการอบรมเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอย่างเงี้ยให้นักเรียนแล้วก็อนาคตเนี่ยนักเรียนจบไปแล้วก็คือจะสามารถไปทํางานเกี่ยวกับธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะมีสอนภาษาที่หลากหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสภาษาเก็บพวกในเครือเอเชียนก็คือภาษาเวียดนามภาษาอินโดอันนี้ก็มีค่ะแล้วก็มีภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือมีหมดไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะได้แค่ภาษาจีนหรือจะได้แค่ภาษาญี่ปุ่น
ทางมหาลัยของเรามีเพียบพร้อมทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนี่ยมีเยอะมากมายทั่วโลกเลยก็คือจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือมีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นหนูก็ขอไม่พูดลงรายละเอียดเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติมหาวิทยาลัยถ้าเกิดว่ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเราแล้วเนี่ยเราอยากจะออกไปออกไปต่อยอดที่ต่างประเทศต่อแล้วก็คือทางคือมหาวิทยาลัยเราเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือด้านนี้ได้นะคะเพราะว่าเรามีที่มหาวิทยาลัยพี่น้องทั่วโลกเลยก็คือสามารถช่วยติดต่อเรื่องการส่งไปเรียนต่อได้ก็ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องข้อมูลของทุนการศึกษาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มสำหรับคนไทยที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยของเรานะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ A B C กลุ่ม A เนี่ยก็คือถ้าสมมติคะแนนให้คะแนนที่เกณฑ์ที่เขาให้มาเนี่ยแล้วคุณเนี่ยสามารถทำได้เนี่ยคือจะให้ฟรีทั้งค่าเทอมแล้วก็ค่าที่พักอาศัยแล้วก็ให้เงินค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกประมาณ96,000 ไต้หวันต่อปีค่ะแล้วก็กลุ่ม B เนี่ยจะคือจะไม่มีเงินจะเหมือนกลุ่ม A เหมือนกันก็คือฟรีทั้งค่าเทอมแล้วก็ค่าที่พักอาศัยแต่ว่าจะไม่มีเงินค่าใช้จ่ายที่เขาให้เพิ่มส่วนกลุ่ม C เนี่ยจะแบ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยนะคะ C1 เนี่ย C1 คือฟรีค่าเทอมค่ะแต่ว่าค่าที่พักค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่อะไรเงี้ยก็คือคุณต้องออกเองส่วน C2 ก็คือให้เงินครึ่งหนึ่งของค่าเทอมก็คือสมมติค่าเทอม40,000เขาก็จะให้เงินให้คุณประมาณ20,000ประมาณนี้ค่ะส่วนถ้าเป็นC3 เนี่ยเขาจะให้เงินประมาณเศษ1/3ของค่าเทอมก็แนะนำทางมหาวิทยาลัยของเราก็ประมาณนี้นะคะถ้ามีใครสนใจอยากจะถามคำถามหรือว่าใช่ค่ะอยากจะคุยอะไรก็สามารถพูดเปิดไมค์มาคุยกันได้นะคะขอบคุณค่ะคุณมากเลยค่ะนี่รบกวนถามชื่อนิดนึงได้ไหมเอ่ยชื่ออะไรคะชื่อฉีค่ะฉีเลยเหรอคะอาใช่ฉคี่ะใช่แสดงว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนลูกครึ่งไหมหรือว่ามีเชื้อสายจีนไหมอ่ะใช่ค่ะอ๋อถามว่าไปอยู่ที่ไต้หวันนานหรือยังอ๋อนานแล้วค่ะคือมาตั้งแต่ช่วงปี2015ค่ะ2015โอ้อันคือไปเรียนต่อแบบคือทำไปโอ้ยนานนะเนี่ย ไปตั้งแต่ตอนเรียนจบม.ต้นค่ะอ๋อก็คือไปเรียนม.ปลายที่นู่นเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ต่อที่อันนี้ต่อมหาลัยเลยใช่ไหมคะก็ใช่คือคต่่อะที่มอนี้เลยใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเลือกมอนี้ตอนแรกสุดเลยอะคะเพราะว่าคือตอนที่หนูมาค่ะก็คือเพราะว่ามากับแม่ไม่ได้บอกว่าสอบหรือว่ามาเรียนต่ออย่างนี้ค่ะก็คือแม่จะกลับมาที่นี่ก็เลยมากับแม่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือเลือกเข้ามหาลัยนี้ก็คือตอนนั้นคือเหมือนคล้ายๆสอบโอเน็ตของที่ไทยอะค่ะแต่ที่หนูเลือกมอนี้ก็คือเพราะว่าเป็นมหาลัยเอกชนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงด้านการสอนเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเขาสอนภาษาอังกฤษก็คือโอเคแล้วก็คือไม่แย่ค่ะหนูก็เลยเลือกตัดสินใจแบบเลือกมหาลัยนี้มาอ๋อแล้วอย่างนี้ในตอนที่เรียนอยู่ใช้ภาษาอะไรในการเรียนนะคะใช้ภาษาจีนค่ะอ๋อใช้ภาษาจีนล้วนเลยใช่ไหมอืมใช่ค่ะสำหรับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนไหมคะอันนี้หนูไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวหนูขอถามสักครู่นะคะได้ค่ะ老师那个他问说就是如果不会中文的人来学的话会有开那个就是课让就是英文课让他们学吗我们目前没有缺我们目前有学英文的课可以让他们上不过他们也可以来这边先上我们的华语课程就边上华语课程边上课是 OK 的ก็คือทางมหาลัยเนี่ยเราเนี่ยเปิดมีเปิดคอร์สสำหรับคนต่างชาติที่ไม่ได้ภาษาจีนให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคอร์สเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วยก็คือสามารถเรียนภาษาจีนไปด้วยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเรียนหลักสูตรเป็นแบบภาษาอังกฤษไปด้วยก็คือได้ค่ะอืมโอเคดีเลยอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ปีไหนแล้วคะจะขึ้นปี 4แล้วค่ะปี 4แล้วแล้วอย่างนี้เรียนจบทำไงเอ่ยวางแผนอยู่ที่นั่นต่อเลยไหมใช่ค่ะก็คือทำงานที่นี่ต่อเลยที่นี่หมายถึงที่ไต้หวันหรือที่เป็นเจ้าหน้าที่มองไปเลยดีที่ไต้หวันค่ะ
นึกว่าจะสมัครเป็นแบบว่าสตาฟ OIA ของมอเลยก็ได้อยู่นะโอ้ถ้าอนาคตถ้ามีโอกาสก็จะอาจจะลองสมัครดูก็ได้ค่ะนี่เลยพี่บอกให้บอกคนข้างๆแล้วก็ขอที่จะเป็นสตาฟอ่ะแล้วทีนี้เราเรียนสาขาอะไรเนี่ยเมื่อกี้สักครู่บอกแล้วเนาะเรียนเกี่ยวกับด้าน business ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอืมโอเคแสดงว่าชอบใช้ภาษาอังกฤษแสดงตอนนี้เราก็ได้3ภาษาเลยนะใช่ค่ะก็คืออย่างก็คือก็ประมาณแบบยังพอสื่อสารได้ค่ะภาษาอังกฤษเกินสื่อสารได้แล้วแหละเกินแค่นั้นให้เคลียร์อยู่ที่คลาสอะไรเงี้ยได้ไปเที่ยวเมืองอื่นทุกครบทุกเมืองหรือยังอยู่ที่ตะวันนั้นยังค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยวเท่าไหร่อ๋อไม่ชอบไปเที่ยวเท่าไหร่ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไทเปใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าที่แน่นอนอยู่ใกล้ปันเฉียวขนาดนี้คือน้ำพุร้อนเอ๊ะน้ำพุร้อนนี่น่าจะอยู่ไปโถค่ะมันมีที่ปันเฉียวด้วยที่นึงคือ oh. เพราะปันเฉียวมันจะอยู่ข้างล่างของ MRT ใช่ไหมแล้วก็เราจะนั่งรถเมล์ต่อจากปันเฉียวไปที่น้ำพุร้อนได้ค่ะมันจะมีอ๋อพี่เคยมาเหรอคะใช่เคยไป oh. ที่ปันเฉียวเพื่อนพาพี่รู้เยอะกว่าหนูอีกนะเนี่ย ไม่เพราะว่าเท่าที่ทราบอะคือน้ำพุร้อนที่ไทเปมันจะมีสองที่คือที่ไปโถกับที่ปันเฉียวอะไรเงี้ยแต่ว่าคน oh. คนไต้หวันส่วนใหญ่เขาจะไปที่ปันเฉียวไปโถไปพวกมันจะเป็นแบบเหมือนที่แบบที่ tourist attraction มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออืมแต่ตัวเองยังไม่เคยที่เปย์โถยังไม่เคยไปหนูเคยไปแต่เปย์โถค่ะสลับกันใช่ๆสลับกันแล้วที่ปันเฉียวมีที่เที่ยวที่อื่นไหมที่แบบเราเฉียวอืมก็มีพวกห้างสรรพสินค้าค่ะก็คือค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรสถานรถไฟใหญ่พอดีก็แล้วตรงนั้นก็คือจะมีขายของเยอะมากขายพวกของกินแล้วก็ของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ที่นู้นเราเดินทางยังไงอะคะไปอยู่ส่วนมากก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเพราะว่าคือค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั่วไทเปเลยไม่ต้องซื้อรถเองเนาะถ้าคนอยู่ที่ใช่คือมันสะดวกสบายมากๆจนไม่ต้องแบบว่าต้องคือจำเป็นต้องขี่มอเตอร์ไซค์เป็นต้องขับรถเป็นอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอย่างคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปอยู่เมืองอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีซื้อมอเตอร์ไซค์ต่อจากรุ่นพี่ขี่ไปใช่ไม่ก็จักรยานอะไรเงี้ยค่ะอะไรแบบนั้นแสดงว่าบางทีเราก็สบายแล้วเนาะไปที่รุ่นพี่ได้ค่ะโอเคแล้วอยู่ที่นั่นได้ไปทานอาหารไทยอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะทำเองไหมหรือว่ามหาลัยใกล้ๆมหาลัยเรามีร้านนึงค่ะคือไม่แพงมากแล้วก็รสชาติก็คือเหมือนที่ไทยเลยหรอใช่ๆก็คืออยู่ใกล้ๆฟูจงก็คือที่นี่ก็คือตรงปั่นเฉียวแล้วก็ถ้าถัดไปอีกนิดหน่อยเนี่ยคือนั่งรถไฟฟ้าไปก็ถึงค่ะก็คือฟูจงแค่ห่างกันแค่สถานีเดียวเองแล้วก็ใกล้ๆสถานีรถด้วยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะไปกินเนี่ยก็คือสะดวกมากแล้วก็คือไม่แพงมากก็คืออย่างสมมติจานนึงข้าวจานนึงปกติที่ไต้หวันเนี่ยถ้าสมมติอาหารไทยก็คือจะประมาณ100ขึ้นไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยคือแค่ประมาณ80บาทก็กินได้แล้วค่ะแล้วก็รสชาติก็โอเคด้วยคนไทยทำเองไหมคะน่าจะเป็นคนไทยเปิดอะค่ะเพราะว่าเคยไปแล้วก็แบบเขาก็เปิดเพลงไทยแล้วก็เคยพูดภาษาไทยด้วยอ๋อโอเคดีเลยแล้วอย่างนี้อยากให้รีวิวเพื่อนในคลาสนิดนึงแล้วก็แบบอาจารย์ที่สอนอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนในคลาสประมาณเพื่อนค่อนข้างดีอะค่ะก็คืออาจจะเพราะว่าตัวเองโชคดีด้วยก็คือเพื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเราว่าเอ้ยเรามาจากประเทศไทยนะแล้วแบบภาษาจีนจะโอเคไหมแล้วก็เขาจะถามเราตลอดว่าเอ้ยไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าอยากให้ช่วยตรงไหนก็บอกได้นะอะไรเงี้ยคือเพื่อนก็คือค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็มีอะไรก็คือเขาก็ยินดีที่จะช่วยเราตลอดแล้วก็ถ้าเป็นก่อนเลยค่ะถ้าเป็นอาจารย์ก็คืออาจารย์เนี่ยคือโดยรวมเนี่ยหนูว่าดีเลยนะคะเพราะว่าคือเขาอะคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าหนูเป็นคนไทยแบบมาจากไทยอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะคือค่อนข้างที่จะเอานักเรียนเป็นหลักว่าการเรียนของนักเรียนเนี่ยสภาพการเรียนของนักเรียนเนี่ยโอเคไหมแล้วก็เว
เวลาสอบเนี่ยคะแนนโอเคหรือเปล่าแล้วเขาจะดูว่าเออเขาสอนมีปัญหาตรงไหนไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามจะคือเหมือนไม่ใช่บอกว่าตัวเองก็สอนอย่างเดียวแล้วก็ให้นักเรียนไปสอบแล้วก็ผ่านคืออาจารย์ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ส่วนหลักสูตรเนี่ยหนูว่าคือมันไม่ยากเกินที่จะเรียนที่จะเข้าใจค่ะแต่ส่วนมากก็คือถ้ามีปัญหาตรงส่วนมากถ้าจะมีปัญหาก็คือส่วนมากจะเป็นนักภาษามากกว่าที่ยังต้องแบบอาจจะต้องทบทวนเองใช่ค่ะเราเครียดไหมถ้างั้นถ้าเรารู้สึกว่าแบบในเมื่อการเรียนการสอนมันต้องใช้ภาษาเป็นหลักอะไรเงี้ยเนาะเราเครียดไหมปรับตัวยังไงอะคะหนูว่าตอนหนูมหาลัยเนี่ยคือไม่เครียดมากนะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเรียนภาษาอังกฤษด้วยจะยกตัวอย่างก็คือตอนหนูเรียนมัธยมอะค่ะมัธยมคือเครียดมากเพราะว่าคือทุกอย่างมันก็เป็นคือหลักสูตรแบบเนื้อหาตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นภาษาจีนด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันค่อนข้างยากคือตรงนั้นหนูก็เครียดนะแล้วก็แบบว่าคือเครียดถึงขั้นแบบว่าเหมือนกินไม่ได้นอนไม่หลับไปพักนึงเลยค่ะคือตอนนั้นก็คือพยายามว่าพยายามขอความช่วยเหลือมากกว่าคืออย่าแบบว่าถ้าไม่ได้แล้วเครียดก็คือเก็บไว้คนเดียวคือพยายามบอกเพื่อนหรือว่าบอกครูแล้วก็ถามเยอะๆพยายามทบทวนบ่อยๆเพราะว่ามันก็ช่วยได้มากเลยค่ะยังดีกว่าที่เราเอาแต่แบบว่าหาทางออกไม่เจอแล้วก็แบบเอาแต่เหมือนเอาแต่แบบดิ้นทุรนทุรายอย่างนั้นนะคะโดยที่ไม่ขอความช่วยเหลือนึกออกแต่ว่ามาช่วงม.ปลายถือว่าเก่งมากเลยเนาะคือต้องเรียนภาษาจีนกับคนไต้หวันที่เป็นเนทีฟอะเนาะมันก็เลยต้องแบบมีความกดดันอีกแบบอะไรแสดงว่าเราก็สอบเอนทรานซ์สอบโอเน็ตเหมือนแบบคนไต้หวันคนนึงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเข้าระบบเรียบร้อยข้อสอบยากไหมอะถ้ามองในมุมมองของคนไทยอะค่ะยากเพราะว่ามันยากตรงภาษาเนี่ยแหละคือเนื้อหาจริงๆถ้าเราทำความเข้าใจหรือว่าไปเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะหนูว่ามันไม่ยากนะแต่ว่าคือมันยากตรงภาษาเนี่ยแหละเพราะบางทีแบบตัวหนังสือจีนนะเนาะคือบางทีคำหนึ่งอะมันไม่ได้ความหมายแบบว่ามีแค่อย่างเดียวมันมีแบบเป็นสิบความหมายอะไรเงี้ยค่ะค่ะสอบวิชาอะไรบ้างแอบอันนี้แอบถามส่วนตัวนะเนี่ยสอบวิชาอะไรบ้างคือจะมีสอบ3ช่องทางอะค่ะก็คือสมมุติเป็นแบบ Onet หรือไม่ก็แบบคล้ายๆ Gapad อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอีกหลักสูตรนึงคล้ายๆแบบเหมือนเป็นหลักสูตรของวิชาชีพอะค่ะถ้าเป็นหนูเนี่ยคือหนูสอบหลักสูตรของวิชาชีพจะแบ่งเป็น5วิชาก็คือเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตส่วนอีก2อันก็คือเป็นวิชาแบบว่าหลักสูตรเฉพาะทางอะค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่สายไหนอย่างตอนม.ปลายหนูเรียนภาษาอังกฤษก็คือเขาจะสอบอันนึงเป็นภาษาอังกฤษอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอะค่ะแต่ถ้าเป็นแบบคล้ายๆแบบแนวโอเน็ตธรรมดาทั่วไปก็คือเขาจะสอบก็คือสอบเหมือนทั้งหมดเลยค่ะก็คือภาษาจีนแล้วก็อังกฤษคณิตแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็มีพวกเขาเรียกอะไรอะสังคมอะไรใช่ใช่ใช่สังคมแล้วก็พวกประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะประวัติศาสตร์อยากมากเพราะไหนจะต้องจำประวัติศาสตร์ไหนจะต้องจำให้มันเป็นภาษาจีนอีกใช่ใช่ใช่ก็ยากยากสุดแล้วพอจะนึกครับให้มันแบบว่าคล้ายที่สุดที่จะทำได้เก่งจังผ่านมาได้เก่งมากเลยละเนี่ยขอบคุณค่ะได้เลยเป็นกำลังใจให้แล้วอย่างนี้เดี๋ยวจะมีคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะไหมคะที่มอที่มอเรียนจบไปส่วนมากเรียนจบไปหมดแล้วค่ะก็คือตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวเลยไหมเนี่ยไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวค่ะประมาณ2-3 คนใช่ค่ะคนที่ยังอยู่แล้วก็จบเป็นส่วนใหญ่เขาเรียนคณะอะไรอะคะคนไทยที่ไปที่นั่นส่วนมากจะเรียนพวกคล้ายๆเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนมากจะเรียนสายนี้กันแล้วได้ทุนการศึกษาได้ไหมคะที่เรียนต่ออะไรเนี่ยหมายถึงหนูหรือว่าหมายถึงหนูก่อนทุนการศึกษาหนูคือมันจะเป็นหนูไปยื่นเองอะค่ะก็คือเพราะว่ามันจะมีทุนสำหรับคนที่เป็นคนต่างชาติแล้วตอนนั้นคือหนูเอาคะแนนที่แบบว่าสอบทั้งปีการศึกษาค่ะไปยื่นอันนี้ก็คือได้ประมาณ10,000ค่ะยื่นได้ทุกปี
ยื่นได้ทุกๆปี 10,000 ต้องเมนเทนเกรดมั้ยคะหรือว่าแบบก็คือพอเป็นแอสนักศึกษาต่างชาติก็สมัครได้เลยใช่ค่ะเป็นนักศึกษาต่างชาติก็ยื่นได้เลยแล้วคนอื่นๆล่ะเขามีทุนอื่นให้อีกด้วยไหมคะสำหรับคนไทยมีอยู่แล้วค่ะแต่คือหนูอาจจะไม่ได้แบบว่ารู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นใช่ค่ะแต่ก็คือสามารถสอบถามทาง OIA ได้อะเนาะว่าแบบมีการศึกษาอะไรบ้างที่ให้อะไรเงี้ยแล้วใช้เงินใช้จ่ายเยอะไหมคะต่อเดือนที่เราอยู่ที่นั่นเลยประมาณเท่าไหร่ใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยก็คือค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าค่าของชีพที่นี่ค่อนข้างก็คือสูงกว่าที่ไทยถ้าเป็นต่อเดือนถ้าใช้แบบประหยัดเลยเนี่ยประมาณ 3-4,000 ก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะอันนั้นก็คือถือว่าน้อยแล้วนะคนส่วนใหญ่บอก แบบค่ากินนะคะถ้าไม่กินแบบว่าของจุบจิบของอย่างอื่นอะไรเงี้ยเพราะเขาเสนอว่าเฉลี่ยก็ถ้าอยู่ไทเปเนาะ12,000-15,000ละกันเฉลี่ยถ้าแบบเยอะไม่เยอะอันนี้แล้วแต่ซื้ออย่างอื่นตามสะดวกแต่ถ้ากินอยู่เฉลี่ยก็จะประมาณนั้นใช่โอเคมีเรื่องประทับใจอะไรในไต้หวันที่เราอยากจะแบบแชร์ให้คนฟังแบบรู้สึกอันเนี้ยต้องรู้เลยอะไรเงี้ยเรื่องประทับใจคนสถานที่การคมนาคมอะไรเงี้ยได้เลยแล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าแบบอันเนี้ยไต้หวันน่าแชร์ที่ไต้หวันเนี่ยก็คือแต่ละประเทศมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยคือดูได้เลยว่าคือที่นี่คนเขาแบบเขามีน้ำใจแล้วก็คือมีน้ำใจเหมือนคนไทยอะค่ะก็คือถ้าขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะช่วยแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยสะอาดเป็นระบบเรียบร้อยมากจนใช่ค่ะก็คือน่าประทับใจแล้วก็คือมันน่าอยู่อะค่ะอยู่ที่นี่ก็คือเดินทางก็สะดวกแล้วก็ค่อนถือว่าปลอดภัยระดับนึงเดี๋ยวต่อไปจะพูดไทยไม่ได้แล้วนะนึกคำเชื่อเป็นคำไต้หวันหมดใช่ก็อยู่บ้านก็คือพูดภาษาจีนแล้วก็บนภาษาไทยก็เลยแบบว่าบางทีก็เอาปนกันอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแบบเริ่มจะเป็นขอต้องพูดอะไรใช่ค่ะโอเคได้เลยก็ถ้าสมมตินะใครที่กำลังฟังอยู่นะคะแล้วก็แบบอาจจะเพิ่งเข้ามาแล้วสงสัยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่มอจื้อหลี University of Technology นะคะหรือว่าบูธ C04นั่นเองเนาะถ้าสมมติว่าใครที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะแบบไม่ทันที่ฟังนะคะก็ฟังย้อนหลังได้หรือว่าเข้าไปที่บูธนะคะเพื่อดูข้อมูลของทุนการศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยนะว่ามีคณะหรือว่าสาขาวิชาอะไรที่เปิดบ้างนะคะแล้วก็สามารถส่งถ้ามีคำถามก็ส่งอีเมลเข้าไปถามได้ที่เว็บอีเมลเนาะแล้วก็เว็บไซต์นะคะที่ให้ไว้ที่บูธ C04ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคจริงๆเรายังมีเวลากันอีก5นาทีนะคะพูดคืออีกมีอะไรอยากฝากถึงคนไทยที่จะสมัครอีกของปีนี้ไหมเอ่ยมีอะไรอยากฝากก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะอยากฝากว่าคือถ้ามาอยากเรียนภาษาจีนเนี่ยมาที่ไต้หวันเนี่ยคือว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่าคือไม่ใช่บอกว่าที่อื่นที่เรียนภาษาจีนนะไม่ดีแต่คือที่ไต้หวันเนี่ยคือเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงน่าสนใจอีกประเทศนึงเลยเพราะฉะนั้นมาไต้หวันเนี่ยมาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับไต้หวันมาเรียนรู้ภาษาจีนแบบจีนตัวเต็มอะไรเงี้ยค่ะหนูว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสมีงบประมาณเนี่ยแนะนำมาที่ไต้หวันเลยค่ะไอ้เรื่องนี้อย่างนึงในความรู้สึกหนูรู้สึกว่าจีนตัวเต็มมันยุ่งยากกับหนูไหมก็ยากอะค่ะคือถ้าในมุมมองของคนไทยส่วนมากที่เรียนภาษาจีนเนี่ยก็คือจะเรียนจีนแบบตัวย่อก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามาเรียนภาษาจีนตัวเต็มเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันยากแล้วก็มันคือบางทีเขียนแล้วมันเมื่อยมือค่ะแล้วก็จำยากกว่าด้วยแต่ว่าถ้าเรียนจีนตัวเต็มแล้วเนี่ยบางทีมีข้อดีก็คือถ้าเราจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอะมันเรียนตัวคันจิได้เร็วมากเทียบเคียงคล้ายๆกันเนาะใช่ก็คือมันจะไม่เหมือนจีนตัวย่อที่จะแบบว่าบางทีเขาย่อจนมันเหมือนไม่มันเหมือนหายไปหลายขีดอะค่ะไปใช่ก็คือถ้าอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแนะนำว่าเรียนจีนตัวเต็มแล้วไปเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบคันจิอะค่ะเรียนมันจะเรียนได้เร็วแล้วก็เรียนได้ง่ายกว่าแต่จริงๆรู้ทั้ง traditional แล้วก็ simplify ก็ดีเนาะแบบว่าเหมือนกับเราก็ได้เปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยอารมณ์ขับรถได้สองแบบทั้งออโต้กับ
ขับมือใช่ใช่ใช่คือตอนแรกอ่ะหนูก็คือเรียนตอนอยู่ไทยก็คือเรียนแบบจีนตัวย่อแล้วมาไต้หวันเรียนจีนตัวเต็มก็จะรู้สึกแบบว่ามันยากอ่ะแล้วก็แบบเหนื่อยอ่ะแต่พอเรียนไปเรียนมาแล้วแบบเฮ้ยเหมือนเราได้ทั้งสองอย่างทั้งจีนตัวเต็มและจีนตัวย่อแล้วรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาคือเราเหนื่อยอ่ะมันคุ้มค่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีอจืบมสวยแล้วเนี่ย อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้คนพิมพ์เอาได้แหละไม่ค่อยเขียนใช่กดแบบกดมือถือพิมพ์อินมันก็ขึ้นแล้วอ่ะเนาะเพราะว่าเราใชอยา่กได้ตัวอะไรแค่ตามรูปมันก็เพราะว่าเราแบใชบ่ค่ะนี่คือคำนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คนไต้หวันบางคนเนี่ยเขายังลืมเลยว่าไอ้ตัวนี้เขียนยังไงอะไรเงี้ยค่ะจนกลายเป็นคนเราที่ไม่ใช่คนไต้หวันน่ะคือเขียนได้แล้วเขาก็จะแบบเอ้ยทําไมเธอเขียนได้อะไรเงี้ยค่ะเออจริงทำไมเธอเก่งจังเธอจำได้ใช่ว่าใช่ใช่แบบเฮ้ยเราเป็นคนไต้หวันเรายังเขียนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่คนตัวเองกันเดี๋ยวนี้ก็พิมพ์เอาอยู่แล้วแหละเนาะใช่ค่ะเออโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขทอีบ่คุมณามแชากรค์่ะกับได้ประโยชน์ได้ข้อมูลดีมากๆเลยขอบคุแณล้วมเจากอคกั่นะคืนนี้นะค่ะขอบคุณมากค่ะ